คำถามของเราเมื่อกี้เนี้ยที่น้องถามตัวขนาดเนี้ยตัวใหญ่ของพวกเราอีกเนี้ยกี่วันหมดฮะ2วัน2วันหมดแล้วครับ2วันหมดแล้ว1ร้านที่เรียกว่าเป็นร้านข้าวต้มปากคุณภาพย่านศรีนครินทร์เนี่ยเจ้าของเขาตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมข้าวต้มปลาต้องมีแค่ปลาเก๋าเออนั่นน่ะแล้วก็ปลากระพงแค่นั้นเองก็เลยลองเปิดร้านทำให้เป็นหลากหลายสไตล์ขอต้อนรับคุณอามจากวีรวัฒน์ข้าวต้มปลาเก๋าสู่รายการแฉเป็นนักสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับจริงๆอามเองเป็นเจ้าของร้านวีรวัฒน์ข้าวต้มปลาเก๋าใช่ครับตอนนี้เปิดอยู่แถวศรีนครินทร์ใช่ครับเปิดมากี่ปีแล้วเปิดปีนี้ปีที่3แล้วปีที่3แล้วปีที่3ปีที่3อามบอกเลยว่าเมื่อก่อนเริ่มจากเป็นนักตกปลาใช่ผมอยู่ภูเก็ตประมาณ20ปีตกปลาคลุกไข่กับทะเลมา20ปีเนี่ยคือออกปลาออกทะเลใช่ๆคือมันเป็นงานกีฬาเหรอใช่ครับงานอดิเรกอย่างนึงเริ่มจากการแข่งกีฬาก่อนไม่ได้แข่งมันเป็นการชื่นชอบมากกว่ากับพวกแก๊งๆกวนๆใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขึ้นมาก็เอาข้าวมาทํากินกันคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุ้นเคยกับปลาชนิดนี้ต่างๆก็คือไปจับปลาเองทำกินใช่ครับก็เหมือนกับนักเดินทางใช่กิจกรรมที่ใช่แล้วสมัยก่อนคือมันจะเครื่องมือมันจะยากกว่านี้รูปมันมีเบ็ดคันหนึ่งเหยื่อแล้วก็วางไปออกไปวันๆแล้วก็ตกปลามาใช่ครับซึ่งปลาในท้องทะเลไทยก็มีหลากหลายเหลือเกินมีหลากหลายมากมีรสชาติรสสัมผัสแตกต่างกันชิ้นเชิงหลายอย่างใช่เราก็รู้จักดีว่าปลาชนิดไหนเนื้อยังไงอะไรยังไงด้วยคนทำอะไรยังไงใช่ใช่รวมถึงมีเพื่อนมีแพปลาด้วยใช่ครับใช่ใช่ก็เลยมองเลยว่าเอ๊ะทำไมปลาบ้านเราก็มีตั้งเยอะแยะทำนู่นทำนี่ก็อร่อยอยู่แล้วแต่ทำไมร้านข้าวต้มถึงทำแต่ปลาเก๋ากับปลาผมเนี่ยผมก็เลยจุดประกายเฮ้ยปลาต้มปลามันไม่จะเป็นต้องเป็นเก๋าหรือกระพงเต่าเต้ยก็ได้เรามีปลาอื่นในบ้านเราเอามาทำสิรสชาติมันก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่ามันไม่มีชื่อและไม่ดังไม่ติดหูคนมันไม่ติดหูคนถูกต้องที่จริงอย่างปลาเนี่ยถ้าสมมติเราสดๆจริงๆอ่ะมันอร่อยหมดมันอร่อยหมดคุณดูทำไมญี่ปุ่นเขาทำถึงซาซิมิได้ปลาไทยเราเนี่ยทำซาซิมิอร่อยกว่าญี่ปุ่นอีกใช่ครับมันต้องมีการอิคิจิเมะรีดเลือดมาแล้วก็ทำการบ่มก่อนถึงการเสิร์ฟได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปลาทะเลด้วยสามารถดิบได้เป็นซาซิมิได้ใช่ครับซึ่งชนิดของปลาแต่ละวันเนี่ยของร้านคุณเนี่ยต้องยอมรับเลยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางวันก็อาจจะเป็นปลากุดบ้างแหละปลาสลัดใช่ใช่บางคือบอกว่าผมอะตอนเนี้ยปัจจุบันนะไม่มีเวลาไปหาปลาแล้วก็จะมีพักพวกมีคอนแทคอยู่ภูเก็ตพังงาส่งปลามาให้อะไรมาให้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วแต่วันจะได้ปลาอะไรถูกต้องใช่ครับลูกค้ามาก็จะเอ้ยวันนี้มีอันนี้เข้ามีอันนี้เข้านะอย่างวันนี้เรามีปลามีปลาอะไรบ้างวันนี้ขนมาเดิมๆอ่ะปลาเก๋าตัวนี้ใช่ครับใช่ครับต้องมีประจำติดร้านแหละใช่ครับแล้วก็จะมีปลาเก๋าถ่านตัวนี้พ่อผมไปตกปลามาอันนี้เหรอไม่ใช่ครับปลาเก๋าถ่านใช่ปลาเก๋าถ่านเก๋าถ่านตัวนี้มันเป็นปลาน้ำลึกน้ำอยู่ประมาณน้ำ 2-300 ตัวนี้ 2-300 เมตรใช่ครับลงไปใช่ครับเป็นปลาเก๋าที่ตัวดำก็เลยปลาเก๋าถ่านแข็งลงปลามาแล้วก็ได้ขึ้นมาก็ยากเหมือนกันที่จะหาปลาผ่านได้ที่ไหนที่ไหนมันอยู่ฝั่งอันดามันครับพังงาภูเก็ตมีปลาน้ำลึกแล้วปลาเก๋าถ่านกับปลาเก๋ายักษ์แล้วก็ปลาเก๋าธรรมดาเนื้อสัมผัสมันต่างๆอย่างไรดอกดำจะมีความหยาบมากกว่าอันนี้หยาบดอกดำตัวใหญ่ตัวนี้เหรอใช่ดอกดำหยาบเนื้อจะแข็งกว่าใช่ครับแข็งกว่าเนื้อจะมีความจะที่เด้งมากกว่ามีกล้ามเนื้อมากกว่าใช่ครับหนังเขาจะเด้งมากกว่าเนื้อมากกว่าจะมีกลิ่นสับๆโดยเฉพาะของเขาแต่ว่าเก๋าถ่านมีความนุ่มหนึบมันอ๋อนุ่มหนึบมันใช่ครับมันลึกมันหนาวใช่ครับต้องสร้างไขมันมาเทคเจอร์เขาจะไม่เด้งแต่ว่าความนุ่มมันวันนี้มีไหมวันนี้ยังไม่ได้แล้วยังไม่ได้แล้วเก๋าแดงรสชาติเป็นไงเก๋าแดงแตกต่างกว่ายังไงจ๊ะเก๋าแดงกินคำเด้งก็คือนี่คือเก๋าแดงเด้งนั่นแต่ว่าจะไม่แข็งขอย้อนชีวิตไปก่อนจริงๆแล้วอาร์มบอกเลยว่าร้านเนี้ยพลิกชีวิตให้เราแล้วก็ครอบครัวเนี่ยกลับมายืนได้ย้อนกลับไปเป็นคนจังหวัดอะไรผมไม่ใช่เป็นคนใต้เป็นคนราชบุรีผมเกิดราชบุรีเพื่อนเพจเกิดราชบุรีแต่ว่าโตภูเก็ตไปอยู่ภูเก็ตได้2วันแล้วก็โดนสึนามิอ๋อใช่ผมเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันพี่ตอนนั้นน่ะยังไงตอนนั้นทำอะไรอยู่อ่ะผมมาอยู่ที่บ้านแล้วบ้านผมอยู่ติดกับป่าชายเลนแล้วอยู่มันก็อยู่ดีๆมันก็น้ำมันพังป่าชายเลนมาเอิ่มมาแล้วบ้านมันพังหมดเลยบ้านเราก็พังใช่พังเลยพี่แล้วพ่อแม่ขึ้นอยู่บนตึกกันมาแล้วเหมือนในหนังเลยอย่างนั้นเลยตอนนั้นคนไทยไม่รู้จักสึนามิคืออะไรไม่รู้ก็คืออะไรคือของใหม่ไหมของใหม่มันใหม่ไงใช่แล้วคุณทำไงตอนนั้นอยู่จะทำอะไรอยู่ตอนนั้นลูกหมาอยู่ข้างใต้ก็จับลูกหมาอยู่รถกระบะรถกระบะก็ลอยต้องเต้งอยู่แล้วกระบอกกระบะไปหมดเลยใช่มันก็ลอยลงน้ำอ่ะลอยลงป่าชายเลนอ่ะรอใช่พี่แล้วคุณอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นผมมอตอนนั้นอยู่ม.2 ม.2 12 13
แล้วคุณเอาชีวิตรอดได้ยังไงอ่ะมันต้นหมากต้นหนึ่งคือพ่อแม่ขึ้นบนตึกหมดแล้วผมอยู่คนหนึ่งข้างล่างจากหมากอยู่ขึ้นมาช้าแล้วก็เดินส่วนน้ำน้ำตรงนี้พี่เอวแล้วอ่ะเดินส่วนน้ำอ่ะเหนื่อยมากพอจะได้อยู่บนตึกจะรอดรอดแล้วรอดหมดแล้วแต่อยู่ข้างล่างจะตายนะใช่ผมเดินส่วนน้ำไปตกบนต้นไม้ตรงเอวแต่งอยู่อ่ะมันอยู่พูดถึงคนลุกเป็นเนี่ยพูดถึงไม่มันเล่าวันนี้มันไม่น่ากลัวแต่วันนั้นเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นแค่นาทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่แต่ว่ามันมาสองลูกนะลูกแรกลูกสองหนักกว่าแล้วเราไปอยู่บนต้นไม้คือเรารู้ว่าต้องหนีเอาอยู่ที่สูงแหละใช่พี่ซึ่งตอนนั้นต้นไม้ก็ไม่รู้ว่าสูงเพียงพอกับน้ำที่ประจานหรือเปล่าใช่ไหมใช่พี่แล้วอยู่คนเดียวคนเดียวนี่เหลืออยู่ข้างบนตึกหมดแล้วรู้สึกยังไงตอนนั้นที่เราอยู่บนต้นไม้คนเดียวมันตกกระจายพี่ตกกระจายแบบตื่นเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นใช่มันเราไม่รู้ว่าคืออะไรเขาเล่าไปขนลุกไปจริงๆนะปรากฏว่าหลังจากสึนามิปุ๊บไปดูสิไปอยู่ภูเก็ตแป๊บเดียวก็เจอสึนามิแล้วสองวันแล้วนั้นทำอะไรต่ออ่านะพ่อแม่ก็ทำธุรกิจน้ำผลไม้อะไรเงี้ยผมก็อยู่กับเขาเรียนจบปุ๊บแล้วก็เรียนจบที่ภูเก็ตเลยใช่ครับใช่ครับทับพักพวกอยู่นู้นหมดเลยผมเพิ่งมาอยู่นี่ได้สามปีเองกรุงเทพเนี่ยอ๋อเหรอใช่ครับมาช่วงนี้พอดีโควิดพอดีมาก็เจอโควิดเองกลับมาก็เจอบุกโอ้ตายแล้วเจอโควิดตอนนั้นเองก็คือเอาง่ายๆพ่อแม่ก็ขายน้ำปั่นเนี่ยแหละใช่ครับน้ำผลไม้จนขยับขยายด้วยการขายแฟรนไชส์ใช่ครับใช่ครับก็ดีขึ้นเรื่อยแต่ผมไม่ได้เอาทางพ่อแม่ผมเอาทางขายซีฟู้ดแทนปลาตองขายอะไรนะอาหารซีฟู้ดอยู่ป่ะอาหารซีฟู้ดซีฟู้ดขายได้มา3 ปีกว่า4ปีแล้วปรากฏว่าโควิดมาโควิดมาแล้วกับวันที่นักท่องเที่ยวมีเยอะๆอีกวันนึงมันไม่มีเลยพี่สมัครทันทีท่องเที่ยวอ่ะนะคนตกงานเลยใช่พี่มันกลัวมากพอล็อกดาวน์แล้วมันไม่มีคนเลยครับคือผมรอไม่ได้แค่มันฟื้นพี่ภาระมีแล้วทำอะไรตอนพี่สาวอยู่กรุงเทพที่นี่ใช่มั้ยแล้วพี่สาวก็ทนมาเฮ้ยอ้ําลองมาเปิดร้านอาหารที่นี่มั้ยมีพื้นฐานอยู่แล้วลองดูยังไงคนไทยก็กินข้าวเออจริงต่างชาติมาเที่ยวแล้วกลับบ้านจบแต่คนไทยยังไงต้องกินคนไทยกับข้าวต้องกินเอาลองดูสักตั้งนึงขายอะไรก่อนมาถึงกรุงเทพข้าวต้มปลานี่เลยใช่มาถึงข้าวต้มปลาต้มปลาเยอะใช่พี่ก็เรารู้สึกว่าเราโซนนั้นมันไม่มีใครพี่แล้ว2คือเรามีพื้นฐานเรื่องนี้อยู่แล้วจ้ะเราขายแค่ต้มปลาอย่างเดียวตอนแรกไม่หรอกแต่ต้องยอมรับเขามาถูกทางด้วยเพราะเขารู้จักหมดเลยว่าปลาอะไรรสชาติยังไงสรีระปลาต้องกินคือเราโตมากับมันใช่ผมเราใช้ชีวิตมากับปลาใช่รู้สึกว่าเอ้ยเราจะทางเนี้ยเราเอาสิ่งที่เราชอบอ่ะมาเป็นอาชีพเราถูกต้องอันนี้จะดีแล้วทำกับมันมีความสุขด้วยประมาณนั้นไม่ต้องรอใครหลอกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเรารู้หมดเลยว่าปลาสรีระพวกเราก็อยู่เราก็ตกปลาแต่มันเคยกลับมาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วช่วงที่มันอยู่ตอนโควิดในกรุงเทพมันก็หนักหนาขายได้เลยนะพี่เชื่อไหมคนไทยเดลิเวอรี่ดีมากนะจริงจริงตอนโควิดรอบแรกอ่ะรอบแรกนะต้องบอกว่ารอบหนึ่งนะโควิดรอบหนึ่งไม่มีใครจนนะเขาบอกคนขายออนไลน์ตอนนั้นมันคนฟื้นตัวได้เยอะจนก็มีอ่ะแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติวันนั้นเรารู้จักออนไลน์เดลิเวอรี่ก่อนเราเข้าไปแอปเดลิเวอรี่ทันเราทำอะไรใหม่ๆทันณตอนนั้นน่ะยังไงก็ขายได้ก็ยังไงก็เอาตัวรอดได้แหละไม่ต้องใช่ฮะก็คือว่าก็เอาทาง delivery ด้วยแล้วก็เอาลูกค้าวงอินหน้าร้านรับอาหารผมรับผมอ่ะติดกับอาหารติดกับถนใหญ่ลูกค้าก็แวะกลับบ้านบ้างหรือใครซื้อแล้วเอากลับไปกินเพราะนั่งหน้าร้านไม่ได้ใช่นั่งไม่ได้มันเทคเวงเดียวเลยพี่มันก็เริ่มจากวันนึงที่แบบเหลือเงินไม่กี่บาทเปิดร้านแล้วเนี่ย 5,000 บาทจริงๆเปิดร้าน 5,000 บาทไม่มีสายปานเลยแล้วไปเอาปลามาจากไหน 5,000 บาทสุดท้ายก็สั่งมาเพื่อนอะไรเพื่อนพ่อแม่ส่งให้ก็อ่ะส่วนนั้นส่งมาให้เราก่อนใช่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็แต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งมันดีขึ้นเรื่อยๆกำไรมันไม่ได้มากพี่ผมตั้งราคาให้มันไม่ได้สูงพี่อย่างแรกผมเพราะว่าร้านผมอยู่ชานเมืองไงเมื่อก่อนเนี้ยตั้งไม่ได้สูงราคาไม่สูงผมก็รู้สึกว่าอยากให้คนไทยได้สัมผัสปลาหลากหลายอ่ะแล้วเราได้วัตถุดิบจากต้นน้ำจริงๆไม่ใช่ใช่จุดเด่นมันตีโจทย์ถูกรู้ไหมว่าทุกวันนี้เขาบอกว่าอะไรตอนเย็นน่ะเห็นไหมทำไมชาบูถึงขายดีคนอยากกินอะไรสุกๆเลยร้อนๆโซนมันเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วฉันเคยถามเขาบอกพฤติกรรมคนกรุงเทพนะไม่อยากกินอะไรหนักๆแล้วทุกคนเริ่มหันมาแบบว่าไม่มีใครอยากอ้วนถูกต้องไหมล่ะใช่ครับทุกคนก็จะกินอะไรที่เป็นซุปๆอยากกินอะไรเป็นปลาปลาแล้วที่สำคัญเนี่ยจุดเด่นคุณก็จะเอาปลาตัวใหญ่ๆวางไว้อย่างเงี้ยแหละใช่ไปยืมเพื่อนเข้ามาก่อนด้วยช่วงแรกไปยืมเพื่อนมาก่อนยังไม่มีเงินซื้อปลาส่งปลาให้มาก่อนส่งปลามาก่อนเดี๋ยวขายได้แล้วค่อยคืนเพื่อนก็ใจดีปรากฏว่าคนขับรถผ่านไปผ่านมาเพราะโควิดมันจะมีช่วงล็อกดาวน์มาใช่ครับคนขับเห็นปลาตัวใหญ่ๆก็อยากกินใช่ครับใครก็อยากกินก็เลยกลับกลายเป็นขายดิบขายดีไปเลยใช่ครับตอนนั้นจาก 5,000 บาทนานไหมฮะกว่ามันจะสร้างตัวขึ้นมาได้ก็พักหนึ่งก็ใช้นงใช้นี่คนนี้ไปหมดเลยที่เราเราก็ขายมาใช้ไปเอาง่ายขายมาก็ใช้นี่ที่กุ๊กที่เอายืมเข้ามาพี่สาวมาอะไรมาก็ใช้เข้าไปอะไรมา
จนเราเริ่มไม่จะพยุงได้ตั้งตัวได้หมดนี่ยังตอนนี้ยังมีอยู่พี่ไปก็อยู่ได้แม่ก็แรกๆมาเรียกว่ามาแต่ตัวน่ะปลายังให้เพื่อนส่งมาเลยมี5บาทขอบคุณเพื่อนมันด้วยนะน่ะเพื่อนอุตส่าห์ส่งปลามาให้ขายฟรีก่อนของก็คือเอามาจากภูเก็ตที่เคยมีร้านผมไม่อยากเอามาได้เอามาก่อนของอ่ะผมขายซีฟู้ดอยู่ปากหนองเอาว่าบางชิ้นบางชิ้นแล้วก็บางชิ้นก็ไม่ได้มาเพราะมาทำที่ร้านไม่ได้หาเอาที่นี่ใช่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าบางเมนูเอาจริงนะอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตฉันที่เคยกินอันนี้คืออะไรคั่วกระเทียมพริกไทยนี่จักระจันทะเลทางภูเก็ตบ้างผมเขาเรียกว่าจักระจันทะเลมันมีเฉพาะหาดหน้าหาดพังงาแล้วก็ภูเก็ตฝั่งนั้นพี่ตัวมันจะแปลกๆเนาะใช่มันอยู่ตามหน้าหาดเลยพี่ตัวทั้งตัวหรือหัวอย่างเดียวทั้งตัวเลยอันนี้คือตัวอร่อยมากพี่มดกินกับซอสพริกตัวมันคล้ายหมดเอเลี่ยนนะเธอแต่ว่าอร่อยนะแต่มันกินได้ทั้งตัวนะตัวก่อนเดี๋ยวกลับมาแล้ววันนี้ซาซิมิมาไทยวันนี้มีหลายอย่างนี่เดี๋ยวกลับมาดูกันโอเคกลับมาค่ะ